ครับไหนๆเรามาเที่ยวที่นี่นะครับเราก็ต้องทำความรู้จักกับสถานที่กันหน่อยครับและตอนนี้ครับซันก็อยู่กับพี่จงกวนนีครับซึ่งเป็น Managing Director ของที่เซตทาปุระครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับที่นี่บรรยากาศดีมากครับอย่างที่เห็นติดแม่น้ำโขงผมต้องถามก่อนเลยว่าทำไมถึงชื่อเศรษฐปุระครับเศรษฐปุระนี่จะเป็นชื่อของเมืองหนึ่งในประเทศเขมรนะคะแล้วก็เมืองนี้เนี่ยเจ้าเมืองเนี่ยจะต้องล่องเรือมาถึงข้างหน้าของแม่น้ำโขงตรงหน้าโรงแรมตรงนี้ตั้งอยู่จริงใช่ค่ะหน้าโรงแรมนี้เพื่อที่จะเข้าไปทางแม่น้ำมูลหาทางออกทะเลนะฮะคือที่มาที่ไปจริงๆว่าชื่อเนี่ยมันมีต้นกำเนิดยังไงจริงๆตามนั้นแล้วอย่างที่เนี่ยครับผมมีห้องพักกับคอนเซปต์เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับห้องพักนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราทำแค่อยู่4หลังนะคะคือ3หลังเนี่ยจะเป็นห้องชั้นเดียวนะคะส่วนอีก1หลังเนี่ยจะเป็นคอมเพล็กซ์คือจะเป็น2ชั้น2ชั้นค่ะเป็น2ชั้นคอนเซ็ปต์ห้องพักที่นี่เนี่ยเราต้องการที่ให้แตกต่างจากข้างล่างเลยนะคะคือตรงนี้จะเป็น VIP จริงๆนะคะต้องการพักผ่อนต้องการความสงบจริงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นซึ่งที่ซึ่งเหมาะสมมากสำหรับแขกซึ่งต้องการที่จะพักผ่อนพักผ่อนสันทาเป็นการส่วนตัวจริงๆผมก็ต้องขอขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับตอนนี้ครับผมกาจารย์ครับก็ยืนอยู่ที่ทอแสงโขงเจียมครับซึ่งที่นี่เนี่ยเขาก็ติดกับโรงแรมเศรษฐปุระครับอย่างที่เห็นครับว่าข้างหลังเนี่ยครับเป็นวิวแม่น้ำโขงครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้ำมันแห้งครับก็จะเห็นวิวอีกแบบหนึ่งครับอาจารย์ใช่ครับสารจริงแล้วทอแสงยังมีอีกแห่งนึงครับสารอยู่ที่ในเมืองนะครับแต่ทุกนี้อยู่ที่โขงเจียมครับซึ่งวิวจะต่างกันวิวที่นี่จะสวยมากครับเพราะว่าที่นี่ติดแม่น้ำโขงติดแม่น้ำโขงครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นฝั่งลาวเลยครับเรียกว่าอันนี้เป็นสุดเขตการประเทศไทยใช่ครับถือว่าวิวดีมากเลยครับอาจารย์ที่นี่ใช่ครับแล้วก็ผมเคยมาจริงแล้วทั้งหน้าหนาวแล้วก็ทั้งหน้าฝนนะครับอาจารย์หน้าฝนนี่น้ำมันจะเยอะแต่หน้าหนาวนี่มันจะเป็นอีกบรรยากาศนึงครับคนละแบบคนละแบบกันครับอย่างที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นอีกแบบนึงอีกแบบนึงครับใช่ครับครับตอนนี้ผมกับอาจารย์ครับก็อยู่ในห้องที่ชื่อว่านาจะหลวยครับซึ่งเป็นห้องดีลักซ์รูมของที่นี่ครับใช่ครับสันนาจะหลวยตัวนี้จะเป็นชื่ออำเภอของอุบลนะครับคือห้องดีลักซ์ของที่นี่เนี่ยเขาจะมีชื่อแล้วก็ตั้งชื่อตามอำเภอของจังหวัดอุบลผมสังเกตเห็นว่าเนี่ยเขาจะมีคลองอยู่ข้างบนหัวเตียงด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับคือหัวเตียงนี้เขาจะเอาของดีของอุบลครับมาตกแต่งอย่างห้องนี้จะเป็นคลองซึ่งคลองนี้จะเป็นมีชื่อของอำเภอพิบูลครับของที่นี่คือเหมือนเขาเอาของที่แบบมีชื่อเสียงในอำเภอเนี่ยมาไว้ในห้องใช่ครับเหมือนแบบว่าเราอยู่ในวัฒนธรรมของเขาใช่ครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ผมเห็นวิวที่นี่ก็ใช้ได้ครับอาจารย์วิวสวยมากครับซันเป็นวิวแม่น้ำโขงนะครับแล้วอีกฝั่งก็จะเป็นฝั่งลาวผมว่าถ้าใครนะครับที่ชอบแบบนอนชมวิวชอบนอนกับความสงบเนี่ยผมห้องนี้ก็เหมาะมากๆครับแล้วห้องนี้มีระเบียงนะครับสามารถนอนอาบแดดได้ด้วยอาจารย์เขาอย่างอาจารย์เวลาอาจารย์เดินทางเนี่ยครับอาจารย์เดินทางไปหลายๆที่เงี้ยอาจารย์มีอารมณ์ที่แบบเหนื่อยบ้างไหมครับจริงแล้วบางครั้งก็เหนื่อยบ้างเหมือนกันนะครับสันเพราะว่าบางทีระยะทางค่อนข้างไกลแต่เวลาเรานึกถึงจุดหมายที่เราจะไปถึงนะครับว่าเราจะได้เห็นอะไรเนี่ยบางครั้งก็หายเหนื่อยครับแล้วยิ่งเรามีโอกาสได้ไปถ่ายภาพบันทึกความประทับใจของเราแล้วทำให้คนอื่นประทับใจตามเราไปด้วยเนี่ยมันทำให้การเดินทางที่คุ้มค่าแล้วอย่างสันล่ะครับสันเคยเที่ยวอย่างนี้บ่อยไหมครับเมื่อก่อนจริงๆก็ผมไม่เคยเที่ยวอย่างนี้ครับอาจารย์นะครับมันเหมือนสันก็เหมือนชีวิตคนทำงานทั่วไปครับอาจารย์ทำงานจันทร์ถึงศุกร์นะครับอาจารย์แต่สันนี่ทำจันทร์ถึงอาทิตย์เลยครับอาจารย์คือก็ค่อนข้างที่จะแบบยุ่งวุ่นวายพอสมควรซึ่งมันหาโอกาสยากมากที่ผมจะไปถ้าแบบโดยการที่เราต้องหยุดงานอะไรไปนะครับพอมีมาทำรายการกับอาจารย์เนี่ยครับก็คือว่าพ่อแม่ผมก็สนับสนุนเงี้ยก็บอกดีได้เที่ยวได้เปิดมุมมองเลยครับก็เลยแบบถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างนึงที่ได้มากับอาจารย์ครับผมซึ่งแบบผมว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากครับTry to picture the girl through a looking glass
อาจารย์ครับห้องนี้เขาเรียกห้องอะไรครับเนี่ยห้องนี้เป็นห้องซูพีเรียครับซันเป็นห้องไทยเล็กสุดของทางทอแสงครับไทยเล็กสุดผมว่าห้องนี้นี่สีสันก็โอเคครับอาจารย์ใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือวิวด้านนอกครับเห็นวิวแม่น้ำครับเห็นวิวแม่น้ำโขงแล้วก็เห็นวิวภูเขาของฝั่งลาวครับซึ่งอันนั้นเป็นวิวฝั่งลาวใช่ครับแล้วก็ช่วงแสงทวายไลท์นี่เราสามารถถ่ายห้องนี้เห็นเตียงนอนแล้วก็เห็นวิวด้านนอกได้ด้วย Are we all here standing naked taking guesses at the actual date and timeOh my justifying reasons why เพื่อนๆครับผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับอาจารย์กิติของเราด้วยนะครับคือตอนที่เรามาถึงที่นี่ครับแล้วก็พนักงานที่นี่ครับที่เขาไปออกบูธนะครับที่งานท่องเที่ยวเขาเล่าผมฟังว่ามีแขกท่านนึงมาพักครับแล้วก็ซื้อวอเชอร์เลย1ใบเพื่อที่จะมาพักที่นี่ครับผมแล้วพนักงานเขาก็ถามว่าเอาไม่ถามก่อนหรอว่าที่นี่เป็นอะไรยังไงครับอาจารย์แล้วก็บรรยากาศยังไงเขาบอกว่าเขาไม่ถามครับเพราะเขามั่นใจในอาจารย์กิติเพราะว่าอาจารย์เคยมาที่นี่แล้วครับเขามาขอเลย1ใบอาจารย์รู้สึกไงบ้างครับที่แบบมีแฟนคลับอย่างเงี้ยครับตามมาด้วยความมั่นใจว่าเขาบอกเองครับว่าถ้าอาจารย์มาที่นี่เนี่ยที่อาจารย์ทุกที่ที่ไปเนี่ยต้องสวยอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็ปลื้มครับอาจารย์ปลื้มใช่ไหมใช่ครับมีคนเดินตามรอยเราที่เราเคยไปเที่ยวมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราต้องหาข้อมูลดีๆเวลาเราจะไปที่ไหนต่อไปนะครับเพราะจะมีคนตามรอยเราไปเพราะเหมือนเราเป็นเหมือนแบบเป็นไกด์เป็นไกด์ประมาณนั้นครับครับผมครับแล้วตอนนี้ครับผมกับอาจารย์ก็มาทานมื้อกลางวันกันแล้วครับอาหารเยอะแยะน่าทานมากครับใช่ครับซันแล้วก็ที่นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องอาหารมากเลยนะครับเป็นอาหารท้องถิ่นครับครับแล้วก็เรามาถึงแม่น้ำโขงแล้วต้องลองทานปลาน้ำจืดครับแน่นอนอันนี้คือนี่คือปลาคังครับแล้วนี่จะเป็นทอดมันปลาแก้วครับเป็นอาหารพื้นที่ครับอาจารย์ใช่ครับอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นใช่ครับเป็นปลาคังเหมือนกันครับลองชิมกันดีกว่าครับอาจารย์ครับอาจารย์พูดถึงการถ่ายภาพนะครับอย่างถ่ายภาพอาหารเนี่ยครับอาจารย์อย่างเรื่องสีในการถ่ายเนี่ยอาจารย์มีเทคนิคยังไงครับในการแบบจัดวางสีหรือว่าต้องมีแบบคู่สีไหมครับหรือว่าอาจารย์มีเทคนิคส่วนตัวจริงๆแล้วควรจะคำนึงถึงเรื่องสีนะครับอาจารย์อย่างถ่ายอาหารเนี่ยครับคือถ้าสีมันแบบเป็นแนวเดียวกันหมด มันก็อยู่ไม่มีไม่น่าสนใจดูกลืนใช่ไหมครับใช่เราอาจจะแบบหาผักหามะเขือเทศหาอะไรที่มันแบบสีสดๆนะครับมาช่วยเพิ่มสีให้อาหารมันเป็นจุดเด่นของภาพของเราใช่ครับอาจารย์ครับอาจารย์ถ่ายออกมาสวยมากอาจารย์ถ่ายกระถางต้นไม้ธรรมดาออกมาดูเหมือนงานศิลปะครับอาจารย์คือมันเป็นมุมมองอยู่มุมมองนึงที่ผมชอบครับซันครับก็คือมองมุมมองที่ว่าหน้าชัดหลังลืมคือหน้าชัดนี่เราให้ดอกไม้ตรงนี้มันชัดนะครับเพราะดอกไม้มันสีมันสวยอยู่แล้วแล้วเราจัดองค์ประกอบส่วนที่เบลอข้างหลังเนี่ยให้ดีนะครับซึ่งส่วนที่เบลอเนี่ยมันเป็นสีฟ้าของสระว่ายน้ําครับซึ่งเป็นสีมันจะตัดกับสีดอกไม้แสดงว่ามุมมองหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยอาจารย์ชอบเป็นพิเศษชอบเป็นพิเศษครับครับเพราะอะไรครับอาจารย์มันทำให้ไอตรงที่เราเป็นไอส่วนที่ชัดเนี่ยครับชัดมันเด่นขึ้นมาแล้วก็ส่วนที่เบลอมันก็เป็นองค์ประกอบของภาพครับครั้งนี้นะครับก็เป็นการมาอีสานครั้งแรกของผมเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยมาเรียกว่าภาคนี้เลยครับอาจารย์เป็นครั้งแรกที่แบบว่าก็รู้สึกว่ามันก็ต่างออกไปครับอาจารย์เพราะว่าอย่างเราไปภาคเหนือเนี้ยมันก็จะแบบเขียวๆบรรยากาศมีต้นไม้เขียวๆอย่างไปภาคใต้ก็เป็นทะเลมันก็ดูแบบว่าน่าว่ายน้ำพอมานี้เนี่ยเรามาช่วงแบบ
มันเหมือนบรรยากาศระหว่างทางมันเป็นแบบสีเหลืองๆครับคือเหมือนเป็นช่วงที่มันกำลังจะแห้งแต่ว่าก็สวยอีกแบบครับสวยอีกแบบก็สันครับใช่ครับอย่างอาจารย์มากี่ครั้งแล้วครับโอ้อุบลนี่ผมมาบ่อยมากครับเพราะว่าอุบลเนี่ยมีที่เที่ยวเยอะบางทีผมก็มาเรื่องงานครับมาดูแลนักศึกษานิเทศงานอะไรอย่างนี้แล้วก็มาเที่ยวส่วนตัวบ้างอาจารย์ครับอย่างวิวที่เราเห็นเนี่ยครับอาจารย์อย่างภาพทิวทัศน์เนี่ยว่าเราจะถ่ายรูปออกมาเนี่ยครับมันมีหลักการยังไงบ้างครับอาจารย์ถ่ายวิวทิวทัศน์ใช่ไหมครับสันคือวิวทิวทัศน์นี่อย่างแรกนะครับสันผมจะใช้พวกเลนส์มุมกว้างก่อนครับไม่ได้เห็นภาพกว้างๆนะครับแล้วก็ถ้าวันไหนฟ้าใสนะครับก็จะมีใส่ CVL เข้าไปด้วยย้อมสีฟ้าให้ฟ้ามันสีเข้มอีกนิดนึงตัดแสงสะท้อนนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงอีกอย่างนึงครับเวลาถ่ายวิวทิวทัศน์อย่างเงี้ยก็คือเส้นขอบฟ้าครับสันเส้นขอบฟ้าใช่ครับคือเส้นขอบฟ้าก็คือเส้นที่เราเห็นเป็นแนวระนาบตัวนี้ครับคือพยายามให้มันอยู่ในแนวระนาบนะครับครับผมซึ่งวิธีทำให้เส้นขอบฟ้าอยู่ในแนวระนาบเนี่ยก็คืออย่างนึงก็มันจะมีเครื่องมือครับตัวเช็คระดับน้ำที่ขาทั้งกล้องเราสามารถเช็คระดับน้ำตรงนั้นได้เช็คดูฟองอากาศนะครับแต่ถ้าเราไม่มีตัวนั้นนะครับเราเช็คด้วยสายตาเนี่ยคือบางทีมันก็พลาดได้อาจจะเอียงไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์อย่างเวลาอาจารย์เดินทางไปที่ต่างๆอย่างถ่ายรูปเนี่ยครับเวลาอาจารย์แบ่งเวลาไงครับเวลาอาจารย์จะไปอ่ะยังไปอาจารย์ต้องสอนอยู่ตลอดใช่ไหมใช่ครับอาทิตย์นึงอาจารย์สอนเยอะไหมครับก็สอนเยอะเหมือนกันนะครับสันสอนอยู่2วิชาครับแต่ก็เราก็แบ่งเวลาครับก็คืออย่างเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะใช้เวลาเสาร์อาทิตย์เป็นหลักในการเดินทางก็คือเวลาเดินทางท่องเที่ยวก็คือเหมือนกับเป็นการพักผ่อนในตัวครับก็คือเป็นวันหยุดพักผ่อนสบายๆเสาร์อาทิตย์ครับใช่บางทีผมห่างจากอาจารย์อย่างช่วงเว้นถ่ายเงี้ยผมเห็นอาจารย์ก็ไปตลอดตอนแรกผมคิดว่าอาจารย์จะหยุดพักแต่จริงอาจารย์ก็หาที่ไปผมก็หาที่ไปเรื่อยๆครับบางทีเสาร์อาทิตย์บางทีก็เป็นเวลาพักผ่อนนะครับก็คือเราได้เดินทางได้ท่องเที่ยวก็คือการพักผ่อนของเราด้วยนั่นคือการพักผ่อนของอาจารย์ใช่ครับเรียกว่าวันนี้นะครับเราก็ได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่กับที่อุบลราชธานีครับเรียกว่าเป็นอีสานใต้นะครับสุดเขตประเทศไทยเลยครับอาจารย์ใช่ครับโดยเฉพาะห้องพักที่เราเลือกพักครั้งนี้นะครับเป็นห้องพักที่เศษบุระครับซึ่งสามารถชมวิวจากแม่น้ำโขงได้เลยครับสันเรียกว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่จังหวัดนี้นะครับก็มีที่สวยงามมากมายอย่างที่3,000โบกที่เราไปกันอาจารย์ใช่ครับเราไปชมมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับเป็นลานหินที่ถูกน้ำซาะนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมากครับครับเรียกว่าธรรมชาติที่นี่เนี่ยยังสวยงามยังสวยงามเลยครับครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับอาจารย์ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับอย่าลืมครับติดตามชันไม้ชายขาวเห็นผมเห็นอาจารย์ครับทาง True Vision 73 Travel Channel Thailand ครับหรือติดตามทางบล็อกของผมนะครับที่ rainynight.bloggang.com หรือทาง Facebook ก็ได้ครับครับครั้งหน้านะครับผมจะพาไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ผ่านภาพถ่ายโดยอาจารย์กิตติกันต่อครับต้องติดตามบทที่ไหนครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับครับสวัสดีครับ